ียวรักโลกเซตซีโร่ทูเดอะเวิลด์ก็อยากให้พอวัฒนศักดิ์นะคะช่วยรีแคปสถานการณ์น้ำณปัจจุบันให้ฟังหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเส้นทางน้ำแต่ละเส้นทางตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ําที่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอยู่เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับจากปริมาณฝนที่ตกหนักมาเมื่อเช้าของวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็จังหวัดแพร่เองเนี่ยก็ทําให้เกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับใน4 จังหวัดนี้หลายๆแห่งน้ำโดยส่วนใหญ่ครับจากปริมาณฝนรอบนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ลดระดับลงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านเองหรือแม้แต่กระทั่งจังหวัดแพร่เองจังหวัดแพร่เนี่ยอาจจะเหลือนะครับพื้นที่ที่ยังมีอุทกภัยหนักเนี่ยนะครับก็คือตอนล่างของจังหวัดแพร่ในเขตของอำเภอวังชิ้นนะครับที่จริงๆแล้วน้ำเพิ่งผ่านจุดสูงสุดไปเมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะลดระดับลงนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงบ่ายเป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันแต่ว่าจากที่ลดระดับลงเนี่ยครับก็ยังคงท่วมสูงอยู่นะครับจากเมื่อวานที่น้ำขึ้นไปนะครับสูงที่จังหวัดแพร่ตอนล่างเนี่ยนะครับก็คืออำเภอวังชิ้นเนี่ยตอนนี้น้ำก็กำลังเดินทางเข้าสู่ทางด้านของตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัยมวลน้ำสูงสุดเนี่ยจริงๆแล้วถ้านับมวลน้ำสูงสุดนะครับยอดน้ำสูงสุดเนี่ยเคลื่อนตัวถึงอำเภอศรีสัชนาลัยแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของตอนล่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านไล่มาตั้งแต่อำเภอสวรรคโลกเองนะครับอำเภอศรีสำโรงเองรวมทั้งตัวเมืองสุโขทัยเองก็ต้องเตรียมที่จะรับมวลน้ําก้อนนี้ต่อนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็มีการพยายามที่จะตัดยอดมวลน้ําอยู่นะครับเพื่อที่จะรักษาตัวเมืองสุโขทัยเอาไว้ให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังต้องจับตาดูและก็ติดตามอยู่ครับเพราะว่าปริมาณน้ําสูงสุดเนี่ยเพิ่งถึงแต่เราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนะครับมีตะหลิ่งมีคันกั้นน้ำเนี่ยที่เกิดการแตกชำรุดเสียหายเนี่ยแล้วทำให้มวลน้ำเนี่ยล้นออกไปท่วมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอศรีสำโรงเองหรือว่าอำเภอสวรรคโลกเองเนี่ยก็มวลน้ำก็ออกไปท่วมพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่เช่นเดียวกันผมจะสรุปมวลน้ำเนี่ยนะครับออกมาเป็น3 ก้อนเนาะก้อนแรกนะครับปริมาณน้ำที่ท่วมจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาอันนั้นเนี่ยนะครับจะไหลไปลงแม่น้ำโขงนะครับก็คือจะไหลรวมกันแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปลงแม่น้ำโขงผ่านลำน้ำสายใหญ่สุดของพื้นที่เนี่ยก็คือแม่น้ำอิงนะครับไปลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับน้ำตรงนั้นเนี่ยเมื่อลงแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยก็จะผ่านนะครับไปทางด้านประเทศลาวตอนบนนะครับแล้วก็จะมาโผล่อีกทีหนึ่งเนี่ยครับก็จะมาอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยครับที่ไหลผ่านเข้าไปประเทศลาวเนี่ยอันนี้เราก็เห็นปริมาณฝนตกในประเทศลาวเนี่ยสูงมากๆด้วยเนี่ยมวลน้ำตรงนี้นะครับก็จะไปสร้างผลกระทบทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬเองนะตอนนี้เนี่ยมีระดับน้ําแม่น้ําโขงสูงแล้วก็จริงๆท่วมพื้นที่ต่ํานะครับในริมแม่น้ำเนี่ยไปหลายๆจุดเช่นเดียวกันตอนนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ครับอันนี้เป็นมวลน้ําก้อนที่1นะครับซึ่งก็จะบอกว่าอันแรกไม่ได้ไหลผ่านมาอย่างพื้นที่ในตอนในของประเทศไทยและพื้นที่ภาคกลางมวลน้ำก้อนที่สองครับก็คือปริมาณฝนที่ตกและเกิดน้ําท่วมที่จังหวัดน่านนะครับน้ําที่ท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยครับได้ลดระดับลงแล้วนะครับแล้วก็น้ําส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าน้ําเกือบทั้งหมดแล้วครับได้ไหลลงไปในเขื่อนสิริกิติ์นะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยมีความจุเนี่ยน้อยมากครับ
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำก็สามารถรองรับมวลน้ำของที่ท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยรองรับไว้ได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้เนี่ยเขื่อนเศรษฐกิจก็มีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับก็อาจจะต้องมาคำนึงถึงว่าถ้าจะต้องรับสถานการณ์ต่อเนี่ยอาจจะมีการระบายน้ําในอนาคตออกมาบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นปริมาณมากนะครับแต่ว่ามวลน้ําทั้งหมดจากจังหวัดน่านเนี่ยณตอนนี้เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในเขื่อนสิริกิติ์ทั้งหมดนะครับก็แสดงว่าจะไม่ได้ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแต่มวลน้ําที่อาจจะไหลลงมาสู่ภาคกลางก็คือก้อนที่สามเนี่ยครับก็คือทางด้านของน้ําที่ตอนนี้กําลังเคลื่อนตัวถึงสุโขทัยเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนผ่านจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าตามเส้นทางน้ำเนี่ยก็จะไหลลงมานะครับผ่านพื้นที่ของอำเภอบางระกำนะครับของจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไหลต่อเนื่องมาที่พื้นที่ของจังหวัดพิจิตรและไหลลงมารวมกันกับที่แม่น้ำน่านนะครับบริเวณของจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมแสงนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อไหลผ่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามเส้นลําน้ําก็จะไหลมาสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมวลน้ําก้อนนี้เนี่ยคงไม่ได้ไหลมาถึงกรุงเทพมหานครมากนักครับเพราะว่าน้ําที่ท่วมสุโขทัยน้ําที่ท่วมสุโขทัยเมื่อไหลผ่านเมืองสุโขทัยแล้วเนี่ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการร่วมกันอยู่นะครับโดยใช้กลไกของทางด้านกรมชลประทานที่จะพยายามตัดยอดน้ำก่อนถึงเมืองสุโขทัยเนี่ยเข้าไปทางคลองผันน้ำยมน่านนะครับไปบางส่วนไปออกแม่น้ำน่านซึ่งยังมีช่องว่างเยอะอยู่เพราะว่าไปออกที่ด้านล่างของเขื่อนเศรษฐกิจแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าน้ำจากจังหวัดน่านอยู่ในเขื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดและตอนนี้เขื่อนเศรษฐกิจไม่ได้ระบายน้ำตรงนั้นออกมามากมายนักนะครับก็จะสามารถระบายน้ําไปที่แม่น้ํานั้นได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะตัดลงแม่น้ํายมสายเก่านะครับแล้วก็จะไหลลงมาถึงตอนล่างของจังหวัดสุโขทัยอาจจะเป็นมวลน้ําที่มากสักหน่อยที่จะตัดลงคลองแม่น้ํายมสายเก่านะครับพื้นที่โดยรอบอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเนี่ยก็คือจะลำเลียงน้ำมวลนี้เนี่ยเข้าสู่แก้มลิงทุ่งบางระกำรวมจนถึงครับน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำยมผ่านเมืองสุโขทัยมาด้วยเช่นเดียวกันครับก็จะเกิดการบริหารจัดการนะครับให้เข้าไปเก็บในพื้นที่แก้มลิงทุ่งบางระกำเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยน้ำที่จะไหลต่อมาจนถึงจังหวัดพิจิตรเองนะครับแล้วก็มาถึงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็คงจะเป็นปริมาณที่ไม่ได้มากนักและจะมีเครื่องมืออีกอันหนึ่งครับก็คือบึงบอระเพ็ดที่จริงๆแล้วเนี่ยได้มีการเตรียมการแล้วเช่นเดียวกันว่าบึงบอระเพ็ดจะสามารถรองรับน้ําซึ่งมีความจุเนี่ยผมย้อนกลับไปที่ทุ่งบางระกำนิดนึงนะครับพื้นที่ทุ่งบางระกำเนี่ยเราสามารถรองรับมวลน้ําได้เนี่ยสูงสุดถึง550นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะรับเข้าไปเนี่ยไม่ให้เกิน400ล้านลูกบาศก์เมตรเรารับได้550ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่เราจะเอาเข้าไปเนี่ยไม่ให้เกิน400ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะท่วมพื้นที่ถนนแล้วก็ประชาชนอาจจะใช้สัญจรในทุ่งเนี่ยอาจจะลําบากก็จะรับไปให้ไม่เกิน400ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นส่วนพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดครับหากมีน้ําส่วนเกินตรงนี้ออกมาเนี่ยก็จะมีการเก็บกักเท่าบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันซึ่งมีความจุอีก150ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าแค่สองเครื่องมือนี้เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้น้ําเนี่ยออกมานะครับผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยไม่ได้มากนักเท่าไหร่แล้วหรือแม้แต่กระทั่งหากจะมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับแล้วจะส่งผลกระทบเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเนี่ยก็คือทางเขื่อนเจ้าพระยาเองก็จะสามารถตัดน้ําเนี่ยออกทางด้านซ้ายขวานะครับไปทางคลองชัยนาทป่าสักหรือไปทางแม่น้ําน้อยนะครับหรือไปทางแม่น้ำท่าจีนเนี่ยได้ด้วยซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ยังไม่ได้มีปริมาณน้ำมากแต่อย่างใดแต่เราเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยากำลังเร่งระบายนะครับการที่มีการเพิ่มการระบายเนี่ยครับก็เพราะว่าจะต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับมวลน้ำ
ที่อาจจะเข้ามาเพิ่มตรงนี้นะครับแม้จะเป็นปริมาณน้ําที่ไม่ได้มากมายมากนะครับแต่ว่าการเอาน้ําออกไปเพื่อรองรับมวลน้ําเสียก่อนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะรองรับน้ําดังนั้นเมื่อเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําออกมาเพิ่มขึ้นครับจะทําให้แม่น้ําเจ้าพระยาสูงขึ้นสิ่งที่ทางภาครัฐออกมาเตือนณตอนนี้เนี่ยก็คือจะเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านริมน้ำแพร้านอาหารริมน้ำหรือแม้แต่อาจจะมีการก่อสร้างนะครับตลิ่งแม่น้ำหรืออะไรต่างๆอยู่เนี่ยให้เขาได้รู้ว่ามีจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ได้จะหมายความว่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบตลอดริมแม่น้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นภาพสถานการณ์ณปัจจุบันครับค่ะฟังดูแล้วก็เหมือนว่าสถานการณ์เราสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็รับมือได้ถูกต้องไหมคะณสณถาเวนลกาารณ์นปัีจ้จุบันครับค่ะแต่ว่าตัวน้ำก้อนที่สามน่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษถูกต้องไหมคะให้ติดตามครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างที่ผมบอกก็คือจังหวัดสุโขทัยนะครับที่ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ที่จะมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นต่อก็คือจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดพิจิตรนะครับที่ต้องติดตามต่อนะครับเฝ้าระวังต่อแต่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยยังคงแค่ต้องติดตามครับยังไม่ถึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าระดับน้ําอาจเพิ่มสูงขึ้นแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ฮะปริมาณน้ําที่ไหลผ่านนครสวรรค์นะครับที่ไหลผ่านนครสวรรค์และเป็นตัวเลขที่เราจะต้องติดตามว่าหากจะได้รับผลกระทบนะครับกรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบเนี่ยปริมาณน้ําที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับจะต้องมีระดับเกิน3,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเกิน3,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่จากการคาดการณ์ครับจากการคาดการณ์ที่เป็นของศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้านะครับที่ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้ทํางานร่วมกับทุกหน่วยงานนะครับทางสสน.เองเนี่ยก็ได้เข้าไปนะครับปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในศูนย์ส่วนหน้าเนี่ยจริงๆเราประเมินว่าจะมีน้ําไหลผ่านที่นครสวรรค์เนี่ยอยู่แค่ประมาณ1,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือจะขึ้นไปมากสุดๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเต็มที่ก็ไม่เกิน2,000ครับไม่เกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีณสถานการณ์ณตอนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันยังห่างจากตัวเลข3,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ดังนั้นเนี่ยอาจจะแค่ยังต้องติดตามครับว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นหรือจะมีฝนกลับมามากขึ้นในพื้นที่ตอนบนหรือเปล่านะครับแต่ณสถานการณ์ณปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากครับตัวเลขนะครับต้องติดตามตัวเลขปริมาณน้ำไหลผ่านที่นครสวรรค์นะครับตัวเลขปริมาณน้ำไหลผ่านที่พื้นที่ภาคกลางนะครับตั้งแต่นครสวรรค์เนี่ยจะต้องนะครับพูดง่ายว่าจะต้องเตรียมการและอย่างเข้มข้นเร่งด่วนแล้วตัวเลขนั้นคือ3,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นครับเราอาจจะยังคงบริหารจัดการได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหากเกินเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นพิเศษแล้วนะครับค่ะผมจะยกตัวอย่างผมจะยกตัวอย่างในปี2565นะครับในปี2565ตัวเลขปริมาณน้ําที่ไหลผ่านแล้วปี2565เนี่ยเราก็มีอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับมีอุทกภัยเกิดขึ้นแล้วก็ระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาก็สูงหลายแห่งเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยมีน้ําไหลผ่านที่นครสวรรค์เนี่ยอยู่ประมาณ3,000ถึง3,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการควบคุมนะครับตัวปริมาณน้ําไหลผ่านของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะเห็นได้ว่าแม้อาจจะมีอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับมีน้ําล้นจากแม่น้ําเจ้าพระยาคันตลิ่งต่างๆแถวจังหวัดสิงห์บุรีเองจังหวัดอ่างทองเองเนี่ยเกิดการแตกออกไปบ้างเนี่ยแต่เราจะเห็นว่ามีการบริหารจัดการที่จะให้น้ําตรงนั้นเนี่ยอยู่ในทุ่งรับน้ํานะครับดังนั้นเนี่ยปี2565เองเนี่ยก็
กรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบน้อยนะครับตั้งแต่ทางด้านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเนี่ยก็ได้รับผลกระทบน้อยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเองเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่ก็คือริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอันนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าปริมาณไม่ได้สูงถึงในระดับที่ตัวเลขเป็น3,000เนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังคงพูดง่ายแค่อาจจะต้องติดตามครับอาจจะยังคงแค่ต้องติดตามไปก่อนครับปัจจัยอะไรคะที่มันอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่มันแตกต่างออกไปจากเวลานี้หรือเรามีการประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะณเวลานี้ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ประเมินยังไงคะมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหม worst case ถ้ามันจะต้องแบบมีฝนตกหนักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สถานการณ์เราประเมินยังไงคะสถานการณ์นะครับสถานการณ์เนี่ยก็สิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับณตอนนี้ก็คือจากการทำงานร่วมกันนะครับของทางด้านทางสศน.เนาะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเราคาดการณ์แล้วก็จะทำแผนที่ในการคาดการณ์ฝนล่วงหน้าออกมาเนี่ยจริงๆเราเห็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแล้วจริงๆแล้วมันเกิดการเตรียมการและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเนี่ยเพื่อรองรับสถานการณ์เนี้ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือเราคาดว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจริงๆเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับเราจะมีฝนตกเนี่ยลงมามากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะเดือนสิงหาเดือนกันยาและเดือนตุลาเนี่ยครับ3 เดือนนี้จะมีฝนตกลงมามากกว่าค่าปกตินะครับโดยที่เดือนสิงหาคมเนี่ยที่เราคาดว่าฝนจะมากกว่าค่าปกติเนี่ยเราก็เห็นแล้วฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อก็คือตลอดทั้งเดือนกันยายนเนี่ยครับเดือนกันยายนเป็นเดือนที่ตามสถิติเนาะคือเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุดของประเทศไทยใน12 เดือนนะครับเราก็คาดว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะมีฝนตกมามากกว่าค่าปกติและกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดว่าน่าจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ย1 ถึง 2 ลูกในระยะนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไปดูเดือนตุลาคมเองเนี่ยนะครับทางแนวร่องฝนเองก็จะเลื่อนลงมานะครับทางด้านของภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกดังนั้นเนี่ยยังเป็น2 เดือนที่จะมีฝนตกนะครับมากกว่าค่าปกตินะครับทั้ง2 เดือนก็เป็นไปได้ครับรวมทั้งจะต้องเฝ้าจับตาดูว่าพายุจะเคลื่อนตัวผ่านหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คือปริมาณฝนของเดือนกันยากับตุลาและสิ่งที่ต้องติดตามอย่างมากๆก็คือการก่อตัวของพายุที่จะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยแหละครับที่จะเป็นตัวเปลี่ยนสถานการณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการคาดการณ์นี้เนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดการพร่องน้ํานะครับเราเกิดการเตรียมการรับมือนะครับเราเกิดการลงไปขุดลอกลําน้ําต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมการเนี่ยเราดําเนินการมาแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ําท่วมน่านเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีช่องว่างมากเลยนะครับเพราะว่าโอเคเขื่อนเศรษฐกิจอาจจะมีน้ําน้อยมาอย่างต่อเนื่องสัก2-3 ปีเนาะแต่ก็จะเห็นว่าเราไม่ได้เก็บน้ําไว้มากนะครับเขื่อนต่างๆไม่ได้เก็บน้ําไว้มากเราพยายามที่จะสื่อสารกันนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐเองก็พยายามพร่องน้ําออกเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์นี้นะครับก็จะพูดง่ายว่าแม้จะมีฝนตกหนักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็น่าจะบรรเทาผลกระทบนั้นนะลงได้เรื่องของผลกระทบค่ะช่วงพอเกิดน้ําท่วมมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบางคนก็เอาไปเปรียบเทียบสถานการณ์น้ําปี67จะเหมือนสถานการณ์น้ําปี6ปี54หรือเปล่าเพราะว่าปี54นี้ก็สถานการณ์น้ําท่วมก็ค่อนข้างรุนแรงในมุมมองของสสน.เองค่ะมองว่ายังไงคะณสถานการณ์ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นภาพแบบนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกผมเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนเนาะเอาสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังมีความแตกต่างค่อนข้างมากผมย้อนกลับไปปี2554ก่อนค่ะปี2554เนี่ยเรามีปริมาณฝนเนี่ยนะครับมากกว่าค่าปกตินะครับ
เท่าที่ผมจำได้เนี่ยน่าจะมากกว่าปกติไปถึง25%นะครับและมันไม่ใช่แค่มากกว่าค่าปกติอย่างเดียวครับเรามีฝนมากมาตั้งแต่เดือนเมษายนเรามีฝนมากในประเทศไทยตอนบนมาตั้งแต่เดือนเมษายนครับเดือนเมษายนเนี่ยฝนตกลงมามากกว่าค่าปกติและมากกว่าค่าปกติต่อเนื่องตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาจนจบฤดูฝนเลยนะครับเป็นฤดูฝนที่จริงๆแล้วเนี่ยเดือนตุลาคมเองเนี่ยแทบจะยังมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอยู่เลยนะครับซึ่งจริงเราต้องสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยเราเริ่มต้นฤดูฝนที่กลางเดือนพฤษภาเนาะแล้วเราไปสิ้นสุดฤดูฝนที่กลางเดือนตุลาคมแต่ว่าปี54เนี่ยฝนตกมาตั้งแต่เดือนเมษากว่าจะหมดฝนเนี่ยเกือบไปช่วงปลายเดือนตุลาคมเลยครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ํามากเนี่ยนะครับมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูแล้งพูดง่ายว่าตั้งแต่ฤดูแล้งแต่เปรียบเทียบนะปัจจุบันครับปี2567ต้นปีเราแล้งมากนะครับเราแล้งต่อเราอาจจะมีน้ำน้อยนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2566นะครับก็คือปีที่แล้วแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเจอทั้งภาวะแล้งและอุณหภูมิสูงมากครับอุณหภูมิสูงจนพืชผลทางการเกษตรยังได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงเนี่ยครับทุเรียนก็ออกผลผลิตน้อยนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็ออกผลผลิตน้อยอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมจนไปถึงแหล่งน้ำของเราเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือน้ำแทบจะไม่เหลือน้ำเราเพิ่งมามีฝนตกหนักอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยครับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎามาเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหากเราเปรียบเทียบปริมาณฝนครับปี54ปริมาณฝนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยเรามีฝนมากกว่าค่าปกติไป15%แต่ปีนี้ครับต้นปีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยครับแม้เราจะเห็นฝนตกหนักมาในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยครับภาพรวมทั้งประเทศเรายังมีฝนน้อยกว่าปกติ5%นะครับดังนั้นเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยแตกต่างกันมากครับปริมาณน้ําในเขื่อนก็แตกต่างกันมากเช่นเดียวกันกับปี54นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขื่อนขนาดใหญ่35แห่งนะครับทั่วประเทศเนี่ยยังมีน้ําน้อยกว่าปี54นะครับอยู่7,500ล้านยังมีน้ําน้อยกว่าปี54อยู่7,500ล้านนะครับและใน4เขื่อนหลักนะครับของลุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักตอนนี้มีน้ํารวมกันเนี่ยปีนี้ยังมีน้ําน้อยกว่าปี54อยู่7,000ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ปริมาณน้ําและช่องว่างที่จะรองรับน้ําในเขื่อนเนี่ยแตกต่างกันมากแตกต่างกันค่อนข้างมากฝนก็น้อยกว่านะครับปริมาณน้ําในเขื่อนก็น้อยกว่าแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าความชุ่มชื้นของดินหรือแหล่งน้ําขนาดเล็กอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังมีปริมาณน้ําที่น้อยกว่าด้วยเช่นเดียวกันเรามีฝนตกหนักๆจนดินอิ่มน้ําอะไรต่างๆไปหมดแล้วเนี่ยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับเราเห็นสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องมาตั้งแต่จังหวัดตากนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายก็หลายระลอกแล้วนะครับจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่รวมทั้งในพื้นที่ของทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยอาจจะมีเลยบางส่วนอาจจะมีหนองคายนะครับอาจจะมีบึงกาฬนะครับอุดรธานีบางส่วนกับที่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นภาคตะวันออกนะครับที่จันทบุรีกับจังหวัดตราดแต่ทั้งหมดนี้นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่กลางประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตลุ่มน้ำชีมูลเนี่ยจริงๆแล้วยังมีฝนไม่มากนักครับยังมีฝนไม่มากนักแล้วพื้นที่แหล่งเก็บน้ําต่างๆเนี่ยยังคงมีน้ําน้อยอยู่ทราบไหมครับว่าตอนนี้มีชาวบ้านร้องเรียนมานะครับในเขตพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกษว่าน้ําน้อยจนจะเกิดภัยแล้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีฝนไปตกในพื้นที่บริเวณนั้นอยู่แล้วครับก็เหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้ถ้ามันไม่เกิดสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปอาจจะฝนเยอะพายุเข้ามาถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้เชื่อว่าเรารับมือกับมันได้รับมือกับน้ำได้แล้วก็การบริหารจัดการในเขื่อนต่างๆตอนนี้ความจุของเขื่อนก็ยังสามารถรับน้ำได้อยู่การระบายน้ำก็ยังทำได้ดีและก็ในการบริหารจัดการในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการบริหารจัดการยังไงไหมคะก็มีการบริหารจัดการเช่นเดียวกันครับก็คืออันนี้เราก็ต้องบอกว่าการบริหารจัดการของเราเนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยนะครับการบริหารจัดการณสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยปี2567เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีแผนการบริหารจัดการรองรับฤดูฝนนะครับแล้วก็เรามีการทำงานร่วมกันภายใต้ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้านะครับของทุกๆหน่วยงานที่ไปร่วมกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรามีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำนะครับประกาศใช้นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์ในการรวมการทำงานของทุกหน่วยงานเนี่ยครับและเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตต่างๆเนี่ยครับก็มีการจัดตั้งศูนย์บริหารการน้ำส่วนหน้าขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ากลไกที่ดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยได้ดําเนินการต่อเนื่องได้มีการดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารการน้ําต่อเนื่องนะครับในตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาปี2565เองก็ใช้กลไกของศูนย์ตรงนี้นะครับในการช่วยบริหารจัดการในปริมาณฝนที่ตกหนักของปี2565เนี่ยทั้งพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องบอกว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดจะทําให้ทุกพื้นที่นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมการเนี่ยต้องบอกว่ามันจะรุนแรงกว่านั้นเป็นหลายเท่าผมจะบอกว่ายกตัวอย่างเช่นในปี2565นะครับในปี2565ถ้าเราดึงเฉพาะภาคกลางออกมาเนี่ยครับเราเอาปริมาณฝนของพื้นที่ภาคกลางเฉพาะภาคกลางนะครับมาเปรียบเทียบกับปี54ฝนตกมากกว่าปี54นะครับเฉพาะพื้นที่ภาคกลางแต่พื้นที่ภาคเหนืออาจจะมีฝนน้อยกว่าปี54นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเราผ่านน้ำมากในพื้นที่ภาคกลางมา54รวมทั้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับที่มีฝนมากกว่าปี54มาเนี่ยเราก็สามารถบริหารจัดการร่วมกันจนโอเคมันอาจจะเกิดอุทกภัยแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบหนักๆแบบปี54อีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยกลไกในการบริหารการน้ําที่ดําเนินการร่วมกันณตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทํางานได้อย่างร่วมกันเป็นร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับดังนั้นถ้าเกิดจะมาสู่ว่าการระบายน้ําเข้าทุ่งต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นมีการทำการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่มากขึ้นครับเขาได้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางด้านส่วนราชการมากขึ้นไม่ใช่หมายความว่าเอาน้ำเข้าทุ่งแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพูดง่ายว่ามีการสื่อสารมีการทำงานอย่างเป็นระบบแล้วก็สื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเนี่ยก็คิดว่าการทำงานเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะส่งผลที่ทำให้การบริหารของปีนี้เนี่ยก็ยังมีการบริหารการที่ดีครับในการบริหารจัดการน้ําในปีนี้ค่ะก็เรามีการบริหารจัดการที่ดีแต่มันจะมีบางเรื่องบางอย่างมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมคะระหว่างทางที่เราบริหารจัดการกันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะต้องแก้ไขมันจะต้องทําเพิ่มหรืออะไรจากบทเรียนสถานการณ์น้ําที่เราผ่านมาถ้าถามในความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วกันนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการร่วมบริหารการน้ำมาเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยแปรเปลี่ยนเลยก็คือคันกั้นน้ำครับคันกั้นน้ำต่างๆเนี่ยแหละครับคือเราพยายามบริหารมวลน้ำเนี่ยนะครับผ่านการควบคุมในแม่น้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแยกออกไปตามคลองต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ยังอยู่ในการควบคุมแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเราอาจจะเจอปัญหาอยู่ก็คือซึ่ง
ตอนนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ที่สุโขทัยนะครับก็คือการพังของพนังกั้นน้ําการพังของคันดินต่างๆเนี่ยนะครับทําให้น้ํามวลน้ําเนี่ยหลากออกไปเนี่ยบางทีพอหลากออกไปแล้วเนี่ยครับเราก็ค่อนข้างจะควบคุมได้ยากแต่ถ้าเกิดหลากออกไปในพื้นที่เกษตรแล้วก็สามารถเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ในนั้นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะประเมินสถานการณ์ได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดพื้นที่ที่หลากออกไปแล้วอาจจะมีมวลน้ำนะครับเคลื่อนตัวต่อไปแล้วก็ไปท่วมในพื้นที่ต่างๆได้เนี่ยอย่างเช่นปี2565เนี่ยครับเราจะเห็นคันกั้นน้ำแตกนะครับอยู่แนวรอยต่อของทางด้านจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็ตอนเหนือของจังหวัดอ่างทองฮะแล้วก็กลายเป็นว่าน้ําตรงนั้นเนี่ยที่แตกออกไปเนี่ยครับก็ได้เดินทางเคลื่อนตัวเนี่ยไปเข้าสู่นะครับบริเวณเมืองอ่างทองนะครับแต่โชคดีที่ก็ถือว่าเมืองเองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบมากตัวนี้เองนี่แหละครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่ว่าเราจะทําอย่างไรในการสํารวจตัวคันกั้นน้ำเนี่ยให้มีความมั่นคงนะครับเพราะว่าพอเราสร้างโครงสร้างแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันเกิดการกัดเซาะนะครับหรือมีการเป็นโพรงดินหรืออะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้เองเนี่ยอาจจะต้องมีเทคนิคมีเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยตรวจสอบอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้สนับสนุนด้วยการไปสร้างกำแพงอยู่ริมแม่น้ำนะครับยิ่งมากยิ่งสูงขึ้นมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่คำตอบในการป้องกันน้ำท่วมเราต้องเข้าใจว่าน้ำเนี่ยครับเวลาเคลื่อนตัวลงมาเนี่ยมันจะต้องเข้าท่วมในพื้นที่ที่เคยท่วมได้บ้างพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยน้ำจะต้องล้นออกไปท่วมได้บ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยจะบังคับให้อยู่ในแม่น้ำอย่างเดียวเนี่ยครับมันอาจจะมีการยกตัวสูงขึ้นเราจะเห็นภาพว่าสุโขทัยเนี่ยมีพนังกั้นน้ำสูงแล้วน้ำก็ยังสูงขึ้นไปอีกจนเราก็ต้องเอากระสอบทรายขึ้นไปเรียงนะครับในขอบบนของการกั้นน้ำแล้วก็ยังไม่รู้ว่าน้ำมันจะสูงขึ้นไปอีกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่สำคัญโอเคครับอาจจำเป็นต้องมีการได้รับการปกป้องแต่พื้นที่เดิมที่เป็นทางน้ําหลากพื้นที่เดิมที่เป็นพื้นที่รองรับน้ํานองเนี่ยครับควรจะต้องสงวนรักษาเอาไว้และจะต้องยอมให้น้ําเนี่ยเข้าไปท่วมในพื้นที่ที่น้ําเคยท่วมถึงเนี่ยไปบ้างและเลือกปกป้องในพื้นที่สําคัญจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยได้มีการพยายามขับเคลื่อนกันครับตามพ.ร.บ.น้ําที่ออกมาเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ต้องดําเนินการก็คือจะต้องมีการจัดทําผังน้ําซึ่งทางสธช.เองเนี่ยได้มีการจัดทําผังน้ําเนี่ยนะครับในรูปแบบของการกําหนดพื้นที่ว่าตรงไหนจะต้องเป็นพื้นที่รองรับน้ําหลากตรงไหนต้องเป็นพื้นที่รองรับน้ํานองนะครับก็ควรจะต้องให้มีการนะครับรักษาตรงนั้นเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ห้ามการพัฒนาเลยนะครับแต่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างไรและยังสามารถรองรับน้ําหลากรองรับน้ํานองได้นะครับประชาชนที่อยู่ในที่นั่นเนี่ยอาจจะตั้งบ้านเรือนได้แต่ว่าอาจจะต้องยกสูงหน่อยนะครับหรือจะทําอย่างไรไม่ให้มีการขวางทางน้ําหน่อยนะครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะสู้กับปริมาณน้ําในแม่น้ําที่สูงขึ้นตลอดอยู่เวลาเนี่ยอันเนี้ยผมก็มองว่ามันก็อาจจะเป็นอุปสรรคอยู่ด้วยเพราะว่าเมื่อเกิดการแตกของพนังกั้นน้ำแล้วเนี่ยมันจะเป็นปริมาณน้ำที่จริงๆแล้วเราควบคุมกันไม่ได้วิธีการที่มันจะยั่งยืนใช่ไหมคะไม่ใช่การที่เราจะสร้างคันกั้นน้ําสูงๆในทุกพื้นที่แต่ว่าเราจะต้องเลือกพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่รองรับน้ําได้หรือพื้นที่ที่เราจะต้องป้องกันแล้ใชว่ก็ครับในพื้นที่ที่จะต้องโดนน้ําท่วมอันนี้ก็ต้องมีวิธีการที่จะปฏิบัติเยียวยาหรืออะไรก็ว่าไปทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เหล่านั้นใช่แสคดรับงว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังคะหรือว่ามันเกิดแล้วแต่ว่ามันการบริหารจัดการยังไม่สำเร็จเกิดขึ้นอยู่บ้างครับผมก็ต้องใช้คำว่าเกิดขึ้นแล้วอยู่บ้าง
ในหลายๆที่เนี่ยที่ประชาชนเขามีความเข้มแข็งนะครับมีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนขึ้นมาหรือมีการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําขึ้นมาเนี่ยครับหลายๆพื้นที่เนี่ยก็เริ่มทําเป็นตัวอย่างครับให้เห็นว่าหากมีการบริหารการน้ําในพื้นที่ที่ดีนะครับและร่วมกับหน่วยงานรัฐในการตัดสินใจร่วมกันบริหารการน้ําเนี่ยสามารถนําน้ําเข้าไปท่วมในพื้นที่เขาได้แต่ขอให้เป็นระดับนะครับที่เขายังไม่ได้ท่วมบ้านนะครับไม่ได้ท่วมมิดบ้านอาจจะท่วมแค่หัวเข่าเขาอาจจะยังคงใช้ชีวิตได้ลำบากบ้างในการเดินลุยน้ำอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดจะต้องท่วมมิดบ้านกันไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมีการดำเนินการเป็นตัวอย่างร่วมกับภาครัฐอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องขยายผลเรื่องนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ในหลายๆพื้นที่เสี่ยงตามลุ่มน้ำต่างๆด้วยครับค่ะสุดท้ายค่ะสสน.มีคำแนะนำสำหรับประชาชนที่ณเวลานี้ติดตามสถานการณ์น้ำหรือว่าเป็นกังวลว่าเอ๊ะจังหวัดของเราจะโดนน้ำท่วมไหมในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีคำแนะนำยังไงบ้างคะต้องเฝ้าระวังจับตายังไงกันบ้างก็ต้องบอกว่าครับตามการคาดการณ์นะครับตามการคาดการณ์นะครับของทั้งสสน.คือจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านเราเองเนี่ยก็ได้สื่อสารนะครับออกไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าปีนี้นะครับสถานการณ์น้ําก็คือ6เดือนแรกของปีจะฝนน้อยนะครับน้อยกว่าปกติเลยแหละซึ่งก็เกิดขึ้นจริงแล้วแต่พอเข้าสู่6เดือนหลังครับจะมีฝนตกมากกว่าคาดปกติซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงกับการคาดการณ์เอาไว้นะครับดังนั้นที่คุยกันในเบื้องต้นครับว่าเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แค่นี้ด้วยครับรวมไปจนถึงทางด้านภาคใต้ครับในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่จะมีฝนตกมากกว่าค่าปกติและอาจจะมีพายุก่อตัวเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตัวเองครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันนะครับเรามีสมาร์ทโฟนเรามีแอปพลิเคชันประชาชนสามารถเข้าถึงการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตัวเองเนี่ยได้ไม่ยากครับดังนั้นเนี่ยบางทีคำประกาศจากทางราชการเนี่ยนะครับมันอาจจะกระจายไปไม่ทั่วถึงนะครับบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากเราติดตามสถานการณ์น้ําอยู่เนี่ยเราก็พอจะรู้ว่าตัวปริมาณน้ําหรือในสถานการณ์น้ําในเขตพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรก็แนะนําครับว่าแนะนําควรจะต้องโหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Hi Water นะครับสําหรับติดตามสถานการณ์เอาไว้นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะดูข้อมูลเป็นปริมาณมากๆเนี่ยก็แนะนําให้เข้าสู่เว็บไซต์ thaiwater.net ครับตรงนั้นเนี่ยจะมีสถานการณ์เรียลไทม์ครับว่าปัจจุบันเนี่ยน้ําท่วมตรงไหนตรงไหนกําลังน้ําขึ้นนะครับตรงไหนที่ฝนกําลังตกหนักนะครับหรือจะมีการก่อตัวของพายุแล้วเราจะได้เตรียมการรับมือครับแล้วผมก็มองว่าประชาชนเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญนะครับในการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ํานะครับก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยครับสร้างความเจริญกันนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนจากพื้นที่ที่น้ำฝนตกลงมาแล้วจะซึมลงดินได้เราก็เปลี่ยนเป็นถนนลาดยางเราก็เปลี่ยนเป็นคอนกรีตเราก็เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านบ้านเรือนกันเยอะใช่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนี่ยครับหากแต่ละชุมชนนะครับได้มีแหล่งเก็บกักน้ำเล็กๆเอาไว้บ้างเนี่ยฝนตกลงมาก็อยู่ในแหล่งของเราเนี่ยแทนที่จะไหลมารวมกันที่แม่น้ําแล้วทําให้แม่น้ํามีน้ํามากกันทั้งหมดเนี่ยครับลองดูว่าเราจะช่วยเหลือกันตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับกับอีกการหนึ่งเนี่ยก็คือทางด้านของพื้นที่การเกษตรหากจะไม่ได้เป็นพื้นที่การเกษตรทั้ง100%นะครับน้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับได้มีการจัดเก็บแหล่งน้ําในพื้นที่ตัวเองเนี่ยผมว่าแหล่งเก็บน้ําเล็กๆเหล่านี้นี่แหละครับที่จะเป็นตัวช่วยในการชะลอน้ําไม่ให้ไปรวมกันแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นภาระกับประชาชนอย่างเดียวครับก็
หน่วยงานภาครัฐก็ทํางานกันเต็มที่ครับแล้วก็จะบริหารการน้ํากันเต็มที่เพื่อที่จะสร้างผลกระทบให้กับประชาชนเนี่ยได้น้อยที่สุดครับเขียวรักโลกเซตซีโร่ทูเดอะเวิลด์